สนับสนุนโดย Oakley Thailand ครับมาแล้วครับนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงตอบสดๆครับท่านผู้ชมทางบ้านที่ใช้รถไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็แล้วแต่นะครับรถยี่ห้อใดก็ได้ท่านถ้าขับแล้วมีอาการอะไรท่านก็นะฮะโทรเข้ามาหรือซ่อมไม่หายนะครับช่างซ่อมไม่หายหรือศูนย์บริการซ่อมไม่หายก็โทรเข้ามาพี่หมอจะใช้ประสบการณ์ของช่างนะครับในเรื่องของตอบนะฮะตอบและวิเคราะห์ให้รถของท่านได้กลับมาสู่สภาพเดิมนะครับเรื่องรถถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและก็มีอาการอะไรต้องรีบทำนะครับหรือรีบเข้าตรวจเช็คไม่งั้นท่านจะต้องเสียตังค์เพิ่มเติมอีกแน่นอนเพราะว่าในการที่มีอาการแล้วจะลามนะครับจะลามปามไปถึงอุปกรณ์อะไรนะฮะที่ทำงานร่วมกันทำให้เกิดการสึกหรอนะฮะตามกันไปทำให้เสียเงินเพิ่มมากขึ้นนะครับตรงนี้รายการนี้เป็นรายการสดรายการรถยนต์เป็นรายการรถยนต์รายการเดียวที่ออกมาช่วยสังคมนะครับทำให้ท่านประหยัดตังค์ได้นะฮะตรงนี้มาเลยครับสายมารออยู่นานแล้วฮะคุณนิพนธ์ครับจากกรุงเทพครับสวัสดีครับคุณนิพนธ์ครับครับสวัสดีครับพี่หมอครับคุณนิพนธ์ครับผมใช้รถอะไรครับเป็น Honda City ปี2012เป็นรุ่น CNG ครับฮะ City 2012ครับคุณนิพนธ์อาการเป็นไงครับคุณนิพนธ์ครับคือรอบเวลามันวิ่งมาที่60หรือประมาณ80เราผ่อนคันเร่งแล้วเหยียบเบรกรอบมันจะสวิงตกวูบลงมาครับครับตกวูบลงมาเกือบดับสิทั้งนั้นอ่ะตกวูบมาไม่ดับครับตกวูบมาประมาณสัก700-750แล้วก็เด้งกลับขึ้นไปประมาณ 1,200 เงี้ยครับอ่าฮะหมายถึงว่าตอนที่เราวิ่งอยู่แล้วเราแตะเบรกใช่ครับแตะเบรกแล้วก็รอบจะล่วงลงมาใช่ครับนะครับเราไม่ต้องเติมคันเร่งเลยมันจะเด้งขึ้นเองที่1,200ใช่ใช่ครับครับวิ่งไม่กี่โลแล้วครับคุณนิพนธ์เกือบแสนแล้วครับเกือบแสนประมาณ90,000กว่าๆ90,000กว่าๆนะฮะแล้วตัวถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้แก๊สล่ะเราใช้น้ำมันอย่างเดียวเป็นไหมเป็นเหมือนกันครับพี่หมอเป็นเหมือนกันก็เป็นที่ระบบเครื่องยนต์แล้วถ้าอย่างนั้นก็คือคุมรอบไม่ได้นะฮะคุมรอบไม่ได้อาการนี้ก็คือคุมรอบไม่ได้นะครับคุมรอบไม่ได้ก็ต้องไปดูเรื่องของ Idle Speed ปีกผีเสื้ออยู่แล้วเคยเอาเข้าไปเข้าที่ศูนย์โปรแกรมบ้างไหมครับโปรแกรมเครื่องยนต์คือเพิ่งเอาเข้าไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่ออาทิตย์แล้วมันมีอาการควันดำครับแล้วเอาเข้าไปให้ศูนย์เช็คศูนย์เช็คบอกว่าคอยจุดระเบิดถูกที่สี่เสียอ่าฮะพอกลับออกมาวันหนึ่งพอวิ่งจะถึงบ้านมันก็เป็นอาการเดิมคือควันดำครับแล้ววันที่เรากลับเข้าไปศูนย์เช็คบอกว่าO2 เซนเซอร์ตัวแรกครับเสียครับพอเปลี่ยน O2 ตัวแรกครับมันก็หายอาการควันดำออกท้ายตรงเนี้ยนะหายแน่นอนฮะตรงนั้นเป็นตัวอ่านค่าของน้ำมันไอเป็นอ่านค่าในการเผาไหม้ครับแต่อาการสวิงไอสวิงแล้วต่ำลงมาเลยวูบต่ำลงมายังมันเหมือนมันโดยปกติรถทั่วไปมันเราต้องค่อยๆกวาดลงมาต้องค่อยๆครับใช่ครับใช่ครับต้องจะพอค่อยๆลงฮะจริงๆแล้วก็คุมรอบอยู่เอาอย่างนี้นะฮะเขาคงโปรแกรมให้เรียบร้อยแล้วล่ะนะฮะแต่ว่าตัว Idle Speed เนี่ยหรือปีกผีเสื้อเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะครับอาจจะเป็นไปได้ตรงนี้ช่วยพี่หมอไปล้าง Idle Speed หรือปีกผีเสื้อให้หน่อยแต่ว่าทางศูนย์บริการเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะไม่ล้างให้จะเปลี่ยนเลยนะครับจะเปลี่ยนเลยเนี่ยตัวเนี้ยนะฮะตัวที่ขึ้นหน้าจอเนี่ยตะกี้ที่ขึ้นมาตอนแรกก็ดำปิดปีเลยพอล้างออกมาแล้วนะฮะจะสะอาดแล้วก็อากาศก็จะเข้าได้บางประมาณ 3-5% จะเข้าออกซิเจนเข้าไปช่วยในการเผาไหม้นะฮะไปลองล้างปีกผีเสื้อดูก่อนนะครับแล้วถ้าล้างแล้วมันยังอาการเดิมอย่างนี้มันจะเป็นที่ตัวใดก็ตัวที่ปีกตัวปีกผีเสื้อเลยครับอาจจะมีปัญหานะฮะหรือว่าไปดูพวกท่อแวคคัมกรอบแตกร้าวหรือเปล่าบางทีเขาไม่ดูให้นะฮะตัวท่อแวคคัมหรือว่าสายไฟอาจจะถูกหนูกัดนะฮะตรงนั้นก็เป็นไปได้นะครับ2012ก็มีโอกาสเป็นไปได้ไปลองดูตรงนี้ก่อนแล้วอาทิตย์หน้ารายงานด้วยแล้วกันนะครับนะครับได้ครับสวัสดีครับมาต่อเลยครับจากจังหวัดลพบุรีครับคุณชุมพลครับสวัสดีครับคุณชุมพลครับครับสวัสดีครับครับคุณชุมพลรถผมมีปัญหาอยู่ว่าเดมอน1,600เกียวโต้นะโตโยต้าโดเรมอนครับผม1,600ครับเครื่อง 4AG ครับผมครับแล้วว่ามันพอจะเลี้ยวเนี่ยพวงมาลัยหนักๆแล้วมันจะดับเวลาจะเลี้ยวหมายถึงว่าเวลาเราจะเข้าจอดเข้าซองอะไรพวกนี้นะฮะครับผมพอจะเลี้ยวทางแยกทางอะไรจริงมันดับเฉยๆพวงมาลัยมันจะหนักๆเลยครับพอดับแล้วมันหนักแน่นอนครับเพราะว่า power ไม่ทำงานแต่ว่าพ
สตาร์ทพอปลดเกียร์ว่างปุ๊บมันสตาร์ทมันก็ติดเลยมันเป็นเพราะอะไรครับครับมันคุมรอบไม่อยู่ครับคุมรอบไม่อยู่ 4AG ตัวนี้ก็อายุการใช้งานพอสมควรเหมือนกันแล้วนะฮะก็ลองล้างไอ้พวกปีกเสื้อก่อนครับอาการเหมือนกับเคสตะกี้นี่เลยครับคุมรอบไม่ได้นะฮะคุมรอบไม่ได้ก็คือแล้วก็ไอ้ตัว 4AG เครื่องตัวเนี้ยนะฮะก็ท่อไปค่ำค่อนข้างเยอะไปดูนะฮะว่ามีหลุดกรอบแตกร้าวไหมสายไฟนะครับแล้วก็ลองล้างปีกเสื้อดูอีกทีนึงแล้วก็ตัวนี้จะมีอีกตัวนึงก็คือตัวสวิตช์อุณหภูมิน้ำแต่สวิตช์อุณหภูมิน้ำเนี่ยพอร้อนแล้วจะหายอาการนี้ร้อนแล้วหายไหมครับครับแต่ว่ามันเป็นเวลานั้นวิ่งมันก็วิ่งดีอะแต่ว่าเป็นเวลามันเป็นอยู่สองสามวันมันเนี่ยพอนั่นปุ๊บมันเริ่มพอเราเบาเครื่องพอจะเลี้ยวเนี่ยพอหักพวงมาลัยนิดหน่อยมันดับครับคือเข้าใจฮะแล้วเวลาวิ่งไปร้อนๆนะครับตอนใช้งานไป10 20กิโลไปแล้วดับอีกไหมไม่ดับครับไม่ดับแล้วก็ไม่ใช่สวิตช์อุณหภูมิน้ำแล้วครับตรงนั้นไม่เกี่ยวสวิตช์อุณหภูมิน้ำจะทำงานตอนเฉพาะเครื่องเย็นๆตอนนั้นนะครับจะให้น้ำมันจ่ายหนาขึ้นนะฮะเพราะว่าเครื่องยนต์ยังไม่มีการขยายตัวของเหล็กไปลองดูล้างปีกผีเสื้อดูก่อนนะครับแล้วก็พวกท่อแพ็คค่ำต่างๆพวกนี้แล้วก็สายไฟนะฮะสายไฟตรงลิ้นปีกผีเสื้อนะครับแค่นั้นเองครับลองดูนะฮะแล้วยังไงรายงานด้วยแล้วกันนะครับอาทิตย์หน้าไม่หายก็ไปดูที่ปีกผีเสื้ออีกทีนึงนะครับอ่ะมาต่อเลยครับจากกรุงเทพครับคุณพิเชษฐ์ครับสวัสดีครับคุณพิเชษฐ์ครับสวัสดีครับคุณพิเชษฐ์ครับยังอยู่ไม่เอ่ยครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับคุณพิเชษฐ์เชิญครับผมใช้เบนซ์ CLA 200ป้ายแดงนะฮะเบนซ์ GLA นะฮะCLA 200นะฮะรุ่นสปอร์ตนี่นี่ครับครับครับเพิ่งออกมาได้6เดือนยังไม่หมดวารันตี3ปียังฮะเพิ่งวิ่งได้พันกว่าโลครับเป็นรถ MB Thailand นะไม่ใช่รถเกรย์มาร์เก็ตนะฮะไม่ฮะไม่ซื้อที่ไอ้เนี่ยฮะไอ้สวนหลวงนะฮะดีครับครับซื้อ MB Thailand ครับผมเคยโทรหาดร.คุณหมอจริงแล้วท่านพี่จริงแล้วนะทีเนี้ยมาเจอปัญหาว่าล้อแม็กผมเนี่ยเวลาวิ่งแล้วกลับมาเนี่ยทำไมมีขม่าวดำๆแตกติดที่วงล้อทุกครั้งเลยครับครับก็เดี๋ยวบอกให้เลยก็ได้ครับเพราะเบรก Mercedes-Benz หรือว่ารถค่ายอื่นๆนะครับที่เป็นรถยุโรปนะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้เพราะเบรกแบบนิ่มมากนะฮะนิ่มมากถ้าเกิดว่าเราจะไปเปลี่ยนเพราะเบรกแบบแข็งใส่ก็ได้เหมือนกันแต่ตรงนี้นะฮะจะเบรกไม่อยู่เบรกลื่นเบรกแข็งนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเพราะเบรกของแท้ๆเขาเนี่ยนะฮะจะเป็นเพราะเบรกแบบนิ่มจะจับอยู่ดีแต่ว่าเสียฝุ่นจะเยอะครับนะครับฝุ่นจะเยอะมากถ้าเกิดวิ่งในเมืองเนี่ยถ้าวิ่งไกลๆนะครับวิ่งสัก 4-50 กิโล 7-80 กิโลหรือเป็น100โลวิ่งในเมืองเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวจอดเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวจอดอันนี้ยิ่งเยอะกว่าเดิมอีกครับใช่ฮะใช่ฮะเพราะส่วนใหญ่ผมจะวิ่งในเมืองครับครับตรงนี้จริงๆแล้วอย่าไปแก้ไขเขาเลยครับใช้ล้างทำความสะอาดเอาดีกว่าครับใช่เป็นสเปคของเขาครับเป็นสเปคของรถยุโรปเขาครับเพราะว่าบอดี้ตัวถังเขาหนักมากหนักกว่ารถญี่ปุ่นครับครับนะฮะตรงนี้แล้วอีกประเด็นหนึ่งครับวิ่งทางไกลพอเลย120เหมือนเครื่องยนต์มันจะดังรึเข้ามาในห้องเครื่องเลยครับหมายถึงว่ามีเสียงกระหึ่มเข้ามากระหึ่มจากการที่เราเร่งขึ้นจาก120ต่อไปอีกครับนะฮะครับตัวนี้แหละฮะฮะก็จากอาการกระหึ่มเนี่ยก็จะมีในเรื่องของเป็นหลักใหญ่เลยก็คือยางเส้นเครื่องเส้นเกียร์นะครับหลักของใหม่ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะฮะแต่ว่าทางMercedes-Benz เขารับผิดชอบให้อยู่แล้วนะฮะตรงนี้ไปลองกับทางศูนย์บริการนะฮะตรงนี้แล้วท่านก็ให้เขาวิเคราะห์ขึ้นมานะครับตรงนี้ผมว่าถ้าเกิดว่ามีเสียงกระหึ่มแบบนี้ผมว่ามีเรื่องของตัวอุปกรณ์พาร์ทอะไรอาจจะมีการแข็งตัวเช่นยางเส้นเครื่องยางเส้นเกียร์ไปลองดูก่อนครับตรงนี้ไม่เป็นไรครับเขารับผิดชอบอยู่แล้วรับประกันอยู่แล้ว3ปีเราสังเกตจากการเร่งด้วยแล้วเวลาเราเจอถนนที่ค่อนข้างจะขรุขระมันจะดังกุกกักกุกกักกุกกักกุกขึ้นมาเลยครับก็มีโอกาสเป็นไปได้กับยางเส้นเครื่องที่รองรับน้ำหนักครับก็ถึงว่าเป็นคงจะเป็นแบบนี้ตรงนี้นะลองดูนะครับแล้วอาทิตย์หน้ารายงานด้วยแล้วกันนะครับถ้าเป็นไงก็บอกแล้วกันนะครับได้ครับสวัสดีครับต้องขอไปเบรกก่อนครับนะฮะเดี๋ยวสายต่อไปรอสักครู่ครับเดี๋ยวไปพบกันเบรกหน้าครับ